ตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณที่เราจะทดสอบแสงภาคสนามของเจ้าตัวไฟฉาย Mr. DIY KM7759 แล้วนะครับให้เห็นชัดๆอีกครั้งก็คือโหมดเทอร์โบไปเลยครับโหมดเทอร์โบที่จากลักษณะแสงนะครับเราจะเห็นตัวสปอตตรงกลางเข้มแล้วก็พุ่งนะครับแสงสว่างระหว่าง2ตัวนะครับเราจะเริ่มทดสอบเจ้าตัวนี้กันนะครับแล้วเราก็เรามาเริ่มต้นกันที่ตัวแพ็กเกจของเขากันบ้างนะครับแพ็กเกจของเขาก็เป็นพลาสติกใสนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นตัวสเปคนะครับไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในแพ็กเกจก็มีตัวไฟฉายนะครับแล้วก็มีสายชาร์จ USB นะครับซึ่งเป็นสายชาร์จแบบไมโคร USB นะครับเดี๋ยวผมจะถอดแพ็กเกจให้ดูเลยสำหรับสเปคของเจ้าตัวไฟฉาย Mr. DIY ตัวนี้นะครับเรามาเริ่มที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าโคมไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็น LED ขนาด3วัตต์นะครับซึ่งดูจากโคมแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรนะครับก็เขาไม่ได้แจ้งค่าความสว่างเป็นลูเมนมานะครับแจ้งแค่ว่ากำลังไฟของเขาอยู่ที่3วัตต์นะครับส่วนโหมดโคมไฟนะครับตัวนี้เขาจะมีโคมไฟอยู่ด้านในนะครับผมจะเปิดให้ดูเนี่ยเปิดออกมาค่อนข้างที่จะแน่นมากๆครับเปิดเข้ามาเราก็จะเจอโคมไฟอยู่ข้างในนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสเปคของเขาจะเป็นโคมไฟแบบ SMD LED ครับความพิเศษก็คือมีความสว่างกว่าหลอด LED แบบธรรมดานะครับแล้วก็กินไฟน้อยกว่า LED ธรรมดานะครับการกระจายความร้อนนั้นก็ทำได้ดีกว่า LED แบบธรรมดานะครับซึ่งนั่นก็ทำให้ระยะอายุการใช้งานของเขานั้นก็จะคงทนยาวนานกว่านะครับแล้วก็การกระจายแสงนั้นกระจายแสงได้กว้างกว่านะครับส่วนสเปคตัวต่อมานะครับตัวแบตเตอรี่ของเขาจะเป็นแบบ built-in นะครับไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับก็ความจุของเขาที่ให้มาก็คือ 1,200 มิลลิแอมป์นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับแรงดันไฟอยู่ที่ 3.7 โวลต์นะครับก็จะอยู่ข้างในสมมติว่าถ้าเราจะแกะก็เนี่ยครับมีน็อตอยู่2ตัวนะฮะก็สามารถเปิดได้ไม่น่าจะยากนะครับแล้วก็ตรงหัวไฟฉายอ่ะให้ดูอีกนิดนึงตรงหัวไฟฉายนี้ก็สามารถถอดได้นะครับหัวไฟฉายนะฮะนี่ถ้าใครจะ DIY นะครับจะ DIY ก็น่าจะทำได้ไม่ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแบตหรือ modify นะครับถ้าใครแบบมีสกิลทางด้านนี้อยู่ก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับขอประกอบเข้ากลับมาที่เดิมมาดูสเปคกันต่อนะครับสำหรับสเปคของเขานะครับตัวรันไทม์นะครับสามารถเปิดต่อเนื่องได้ที่4ชั่วโมงนะครับก็ใช้งานกันยาวๆนะครับ4ชั่วโมงน่าจะเพียงพอนะครับสำหรับการใช้สำหรับเวลาไฟดับหรือไปแคมปิ้งก็ยังพอได้นะ4ชั่วโมงส่วนในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับการชาร์จไฟตั้งแต่แบตเตอรี่หมดจนเต็มนะครับก็ใช้เวลา4ชั่วโมงเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็ไม่ถือว่าไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้ามากนะครับโดยชาร์จผ่านช่องไฟตรงนี้ครับตอนชาร์จไฟก็จะขึ้นสีแดงนะมีไฟสถานะส่วนชาร์จเต็มแล้วเขาก็จะเป็นสีเขียวนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ให้มาครับก็มีตัวไฟฉายแล้วก็สายไมโคร USB ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับราคาของเขานั้นอยู่ที่149บาทนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็มีเท่านี้เป็นแบบมินิมอลนะฮะเป็นหลอด LED ขนาด3วัตต์นะครับส่วนค่าความสว่างเป็นลูเมนนั้นแล้วสเปคไม่ได้ระบุมานะครับก็เดี๋ยวให้เทียบดูกับตัวน้องเล็กของเขานะโคมค่อนข้างลึกนะครับทั้งคู่แต่ว่าขนาดตัวใหญ่พี่ใหญ่ของเขาก็จะใหญ่กว่าพอสมควรนะครับเกือบ2เท่านะฮะโอเคครับหลังจากนั้นเราก็มาดูที่ตรงบริเวณหัวไฟฉายครับหัวไฟฉายก็จะเป็นพลาสติกครับตรงหัวตรงเนี้ยนะครับหัวไฟฉายเราสามารถที่จะหมุนให้ดูเหมือนที่ผมหมุนให้ดูเมื่อสักครู่นี้ได้นะครับถัดจากหัวไฟฉายลงมาที่คอครับก็จะเป็นตัวสวิตช์ไฟฉายนะครับสวิตช์มีจุดเดียวครับซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อนเดี๋ยวเราดูไปถึงตอนท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นสวิตช์ให้ดูนะครับไล่ลงมาที่ตัวไฟฉายครับตรงนี้เราจะเห็นว่าเขาจะมีรอยต่ออยู่นะครับซึ่งนั่นก็คือหลอดไฟแบบ SMD LED นะครับซึ่งก็คือตัวโหมดโคมไฟนั่นเองนะครับนี่ครับ
นี่ก็คือโหมดโคมไฟหลังจากที่เปิดออกมาแล้วนะครับไล่ลงมาข้างล่างก็จะเป็นตัวโลโก้นะครับ Mr. DIY แล้วก็เป็นชื่อรุ่น KM7759 นะครับหมุนมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวน็อตยึดนะครับสำหรับใครที่จะ modify หรือจะซ่อมหรือจะเปิดมาดูเพื่อความรู้ก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวข้อต่อนะครับตัวข้อต่อของไฟฉายหมุนมาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวช่องชาร์จเป็นช่องแบบไมโคร USB นะครับจะมีไฟสถานะตอนชาร์จเป็นสีแดงนะครับชาร์จเต็มแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะครับนี่ก็คือตัวไฟฉายส่วนด้านท้ายนะครับมาดูด้านท้ายก็จะมีแค่ข้อต่อข้อพับสำหรับเวลาเปิดตัวโคมไฟนะครับคราวนี้เรามาลองเปิดสวิตช์ดูนะครับสวิตช์มีปุ่มเดียวครับไม่สลับซับซ้อนแทบไม่ต้องอ่านคู่มือเลยนะครับผมจะลองเปิดสวิตช์กด1ครั้งครับกด1ครั้งก็จะเป็นเปิดไฟฉายตัวโหมดแสงพุ่งนะครับซึ่งเขามีระดับเดียวนะครับไม่ได้มีโหมดอื่นๆหรือไม่ได้มีระดับแสงอื่นๆนะครับอันนี้เป็นการทดสอบแสงในตอนกลางวันนะก็เท่าที่ดูก็สปอตค่อนข้างเข้มทีเดียวนะครับผมกดอีกครั้งนึงครับกดอีกครั้งนึงเขาจะเปิดโคมไฟที่อยู่ข้างในนะเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาให้ดูนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโคมไฟแบบ SMD LED นะครับซึ่งข้อดีของเขาก็ตามที่ได้เล่าให้ฟังในตอนต้นคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบการใช้งานจริงว่าจะสว่างหรือจะดีเหมือนที่เขาพูดในสเปคไปหรือเปล่านะครับตามสเปคที่เขาให้มาครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณที่เราจะทดสอบแสงภาคสนามของเจ้าตัวไฟฉาย Mr. DIY KM7759 แล้วนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมใช้แหล่งแสงสว่างส่องจากเจ้าตัวเล็กของเขานะเจ้าตัว Mr. DIY เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นเจ้าตัวเล็กตอนนี้ก็ใช้เป็นไฟส่องสว่างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทดสอบเจ้าตัวนี้กันนะครับแล้วเราก็จะเปรียบเทียบกับไฟฉายรุ่นต่างๆด้วยเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าตัวไฟฉาย DIY KM7759 ของเรานะครับเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะในแต่ละการใช้งานนะครับโอเคตอนนี้เหมือนบรรยากาศเหมือนฝนจะใกล้จะตกแล้วนะก็เราอาจจะต้องทำการทดสอบแบบเร็วๆนิดนึงนะครับไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับผมเรามาเริ่มทดสอบด้วยโหมดไฟฉายแสงพุ่งนะครับ LED 3วัตต์ของไฟฉาย Mr. DIY กันครับโอเคครับนี่ก็คือความสว่างที่เขาทำได้นะครับจากลักษณะแสงนะครับเราจะเห็นตัวสปอตตรงกลางเข้มแล้วก็พุ่งนะครับแล้วก็มีสปิลให้เห็นนะครับตรงนี้นี่ครับสปิลไม่กว้างมากครับแต่ก็มีพอให้เห็นนะครับให้เห็นว่าบรรยากาศโดยรอบเป็นยังไงบ้างคราวนี้เราจะส่องไปที่ต้นไม้ประมาณ100เมตรด้านหน้านะครับด้านต้นไม้ก็จะเห็นว่าแสงเขาพุ่งถึงนะครับแล้วก็เห็นเป็นต้นไม้เห็นรายละเอียดอะไรชัดเจนขึ้นนะครับนี่ก็คือแสงจากตัว Mr. DIY พระเอกของเราในวันนี้นะครับผมจะส่องมาด้านข้างบ้างนี่ครับนี่คือสิ่งที่เขาทำได้ลักษณะแสงของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสว่างพุ่งตรงกลางสปิลมีแต่ว่าไม่ถึงกับสว่างมากนะครับโอเคครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนผมจะทดสอบกับเจ้าตัว DIY ตัวเล็กให้เห็นกันว่าเขาสว่างกว่ารุ่นน้องของเขาแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดูตอนนี้ผมจะใช้ไฟส่องสว่างจากหัวกล้องนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เห็นว่าตัวเปรียบเทียบของเราก็คือตัวซ้ายมือเนี่ยจะเป็นไฟฉาย Mr. DIY ตัวเล็กนะครับส่วนขวามือก็จะเป็นตัวใหญ่ที่เราทดสอบในวันนี้กันนะครับก็จะส่องให้ดูเทียบกันว่าตัวเล็กตัวใหญ่ Mr. DIY ด้วยกันเนี่ยเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมนี่คือแสงสว่างจาก Mr. DIY ตัวเล็กนะครับเจ้าตัวเล็กของเราแสงลักษณะแสงของเขาก็จะเหมือนกันเลยครับก็คือพุ่งตรงกลางแล้วก็มีสปอตที่เข้มนะครับเข้มแล้วก็พุ่งไกลพุ่งไปถึงต้นไม้นะฮะนี่
็ส่องเห็นต้นไม้ที่ระยะประมาณ100เมตรก็ส่องชัดเจนนะครับส่วนสปิลนะครับสปิลก็มีให้เห็นแต่ว่าจะไม่สว่างมากนะครับพอให้เห็นว่าเป็นยังไงคราวนี้มาดูเจ้าตัวใหญ่บ้างนะครับเจ้าตัวใหญ่เท่าที่เราสังเกตด้วยตาเปล่านะครับที่เรามองในกล้องนี้ก็คือตัวสปอตตรงกลางน่าจะพุ่งพอๆกันนะครับความสว่างพอๆกันแต่ตัวสปิลน่าจะสว่างกว่านิดหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้เราดูพร้อมกันเลยนะฮะซ้ายตัวซ้ายนะครับจะเป็นสปิลของตัวเล็กด้านขวาจะเป็นสปิลของตัวใหญ่ซึ่งจะเห็นว่ามีความสว่างแตกต่างกันนะครับนี่ตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ครับพร้อมกันทั้งคู่นะฮะจะเห็นวงซ้ายวงขวานะครับวงขวาจะสว่างกว่าซึ่งก็คือเจ้าตัวไฟฉายตัวใหญ่นั่นเองนะฮะโอเคครับก็แสงสว่างอ่ะเราดูเปรียบเทียบกันที่ตรงนี่ครับตรงนี้ก็คือฝั่งขวาจะเป็นเจ้าตัวใหญ่นะครับส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นเจ้าตัวเล็กค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับความเข้มแสงความสว่างใกล้เคียงกันทีเดียวส่องใกล้ๆนี่ฮะเราจะมาทดสอบเทียบกับเจ้าตัวโอไลท์สไวเวลก็คือเจ้าตัวนี้กันบ้างนะครับนี่ฮะเราจะทดสอบกันดูว่าไฟฉายหลักล้อ149บาทนะครับกับเจ้าตัว Survival เนี่ยช่วงที่ไม่มีโปรโมชั่นนี้ก็จะประมาณ 1,100 นะครับส่วนช่วงโปรโมชั่นก็จะเหลืออยู่ประมาณ800บาทนะครับตัวนี้ความสว่างสูงสุดที่400ลูเมนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบแต่ละระดับกันเลยนะฮะนี่คือระดับ160ลูเมนนะ160ลูเมนของตัว Survival นะครับตัว Mr. DIYผมว่าใกล้เคียงนะ160ลูเมนกับตัว DIY เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงนี่ครับ160ลูเมนกับตัว Mr. DIY ตัวนี้ Mr. DIY นะครับคราวนี้160ลูเมนของตัว Survival ค่อนข้างใกล้เคียงนะแสงใกล้เคียงกันเลยครับน่าจะความสว่างของ Mr. DIY น่าจะราวๆนี้ที่160ลูเมนครับคราวนี้ผมจะเทียบที่400ลูเมนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเจ้าตัว Survival ที่400ลูเมนนะนี่คือความสว่างระดับ400ลูเมนของตัว Olight Survival นะครับก็จะสว่างขึ้นมานิดนึงคราวนี้มาเทียบกับ100เขาไม่บอกความสว่างนะครับแต่ใกล้เคียง160มากๆนะครับก็จะประมาณนี้พอเอา400มาเนี่ยฮะถ้าเทียบกันแล้วกับ400ลูเมนนี่สู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าปรับมาที่160ลูเมนนะเดี๋ยวผมจะปรับมาที่160ลูเมนเนี่ยฮะถือว่าความสว่างใกล้เคียงกันนะครับงั้นก็ประมาณได้ว่าเจ้าตัวโคมไฟของ Mr. DIY นะครับความสว่างน่าจะสักประมาณ160ลูเมนน่าจะได้นะอันนี้160ลูเมนของ Survival อันนี้ของ Mr. DIY ใกล้เคียงกันครับน่าจะประมาณ160ลูเมนนะทำได้ใกล้เคียงกันครับผมหลังจากที่เราทดสอบแสงพุ่งกับตัว Mr. DIY ตัวเล็กไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาทดสอบกับเจ้าตัวนี้กันบ้างนะครับนั่นก็คือ Olight Warrior X3 หรือ X3 นั่นเองนะครับก็คือจะเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะครับตัวนี้ราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่ไม่ใช่ช่วงโปรโมชั่นนะจะอยู่ที่ 4,160 บาทนะครับส่วนตัว Mr. DIY ของเรานั้นจะอยู่ที่149บาทนะครับซึ่งดูจากราคาแล้วไม่น่าจะสู้กันได้แต่ว่าผมก็จะเทียบแสงในโหมดแสงพุ่งให้ดูนะครับว่าทำได้ดีแค่ไหนทำได้ใกล้เคียงแค่ไหนหรือสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยอันนี้เราก็จะทดสอบให้ดูนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมเริ่มที่ความสว่าง300ลูเมนของOlight Warrior X3 นะครับนี่คือ300ลูเมนส่องระยะไม่เกินประมาณ5เมตรนะครับก็คือตรงกระชังปลาแล้วก็ส่องไปที่ด้านข้างแล้วก็ส่องไปที่ต้นไม้ครับ
ต้นไม้อยู่ประมาณตีไปสัก100เมตรแล้วกันนี่ครับ300ลูเมนจะได้แสงประมาณนี้ครับของตัวมิสเตอร์ DIY บ้างนะครับเขามีระดับเดียวนะเขามีระดับเดียวจะเห็นว่าแสงสว่างนั้นสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับแสงพุ่งถึงต้นไม้ไหมถึงนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นต้นไม้เห็นเป็นลำต้นเห็นเป็นใบนะครับเห็นตรงกระชังปลามีสปิลชี้ให้เห็นพอสมควรนะครับถ้าดูตัวของเขาเดี่ยวๆเทียบกับราคาก็ถือว่าเขาทำได้ดีนะครับแต่พอมาเทียบกับ300ลูเมนระดับโลของโอไลท์แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นครับตรงสปิลต่างกันชัดเจนสปอตต่างกันชัดเจนนะครับแล้วก็แสงพุ่งนะครับก็ต่างกันชัดเจนนี่แค่300ลูเมนนะครับแต่ผมจะเทียบให้เห็นชัดๆอีกครั้งก็คือโหมดเทอร์โบไปเลยครับโหมดเทอร์โบที่2500ลูเมนของ Olight Warrior XP นะครับนี่ฮะสว่างมากๆเลยนะครับทั้งพุ่งทั้งกว้างนะครับถ้าเทียบกันต้นไม้นี่เห็นหมดทั้งลำต้นเลยครับแล้วพอเทียบกับเจ้าตัวนี่ฮะก็สรุปว่าเทียบกับไฟฉายระดับ 4,000 แล้วสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับนี่คือแสงทั้ง2ตัวนะครับฝั่งซ้ายคือ Olight Warrior XT ฝั่งขวาคือตัว Mr. DIY นะ2500ลูเมนกับตัวนี้เขาไม่บอกนะฮะเราก็จะเห็นความเข้มนี้ก็ใช้ได้อยู่นะความพุ่งความเข้มตรงสปอตก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วถือยังว่ายังห่างกับตัว Olight Warrior XT มากๆนะครับอันนี้ก็คือเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับโอเคคราวนี้เพื่อให้การทดสอบครบถ้วนนะครับผมจะถือเดินนะครับตอนแรกจะเป็นโหมดแสงพุ่งก่อนนะครับนี่ผมจะถือเดินแบบนี้นะครับให้เห็นสภาพแสงนะครับเวลาที่เขาทำงานเดียวๆไม่เทียบกับใครเขาก็ทำได้ค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันนะมีสปอตแล้วก็มีสปิลให้เห็นนะครับผมจะถือเดินนี่ครับผมจะถือเดินมาตรงที่ไม่มีแสงไฟนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับที่เห็นก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับคราวนี้มาที่โหมดแสงกว้างบ้างนะครับโอเคถ้าแสงกว้างนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับส่องสว่างได้ค่อนข้างดีนะครับส่องตรงกระชังปลาก็โอเคอยู่นะนี่ฮะบริเวณตรงนี้ก็คือมืดสนิทนะครับมืดสนิทเดี๋ยวผมปิดไฟนี่คือตอนปิดไฟอันนี้คือเปิดโหมดแสงกว้างของเขาก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ตรงนี้พื้นที่มันเดินไกลไม่ได้ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวนะครับตอนนี้ก็หวานเมล็ดข้าวลงไปแล้วตั้งเวลานี้ดูนี่ครับค่อนข้างใช้ได้เลยนะก็สุดท้ายนะครับก็จะสรุปสำหรับเจ้าตัวไฟฉายมิสเตอร์ DIY ตัวนี้นะครับที่เรานำมาทดสอบกันด้วยราคาค่าตัว149บาทนะครับราคาค่าตัวขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นไฟฉายที่ให้แสงสว่างที่คุ้มค่าคุ้มราคาเกินราคาค่าตัวด้วยซ้ำนะครับแล้วก็จากการทดลองใช้นะครับเหมาะสำหรับเป็นไฟฉายที่สำหรับติดรถหรือติดบ้านไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับผมเคยได้ใช้งานเจ้าตัวนี้ในช่วงที่ไฟดับนะครับก็เป็นไฟฉายที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับสวิตช์ไม่มีความซับซ้อนและที่สำคัญครับสำหรับใครที่เคยใช้ไฟฉายแรงสูงที่มีค่าความสว่างสูงๆแล้วก็ค่าตัวที่ค่อนข้างแพงนั้นส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบทนุถนอมนะครับกลัวเป็นรอยกลัวพังบางตัวนี่ก็เป็นของสะสมไปเลยนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นั้นด้วยราคา149บาทก็คือใช้ไปนะครับใช้จะให้คนอื่นยืมหรือติดรถหรือใช้ในตอนไหนก็ไม่ต้องห่วงว่าจะพังหรือจะมีรอยขีดข่วนนะครับด้วยราคาของเขานั่นเองนะฮะก็
ก็คือใช้แบบสบายใจก็สรุปว่าเป็นไฟฉายที่ใช้เป็นไฟฉายสำรองติดบ้านติดรถติดไว้ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับเวลาเรียกใช้งานก็ง่ายโหมดไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับไฟฉาย Mr. DIY ครับ149 บาทเท่านั้น